สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยยุงตายเลยยุงตายจริงๆนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวเอาจริงๆนะคุณอัจฉริยะก็ไปร้องไปแจ้งไปอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตำรวจนะครับแล้วคลิปนี้ก็ไม่รู้จะออกไม่รู้ออกมาได้ยังไงออกมาเพื่ออะไรนะเป็นคลิปของตำรวจท่านหนึ่งคุยไม่รู้คุยกับใครนะแต่คุยโวว่าสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในปปช.สามารถกำหนดคดีชี้ชะตาคนได้นะคนก็สงสัยไอ้ในตำรวจใหญ่คนนี้คือใครแล้วก็ผู้ใหญ่ในปปช.นั้นหมายถึงใครแต่ตำรวจใหญ่คนนี้ฟังเสียงก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครแต่ก็อาจจะเป็นการเรียนเสียงเป็นการปลอมเสียงได้ผมเห็นตลกก็จะปลอมเสียงผู้หลักผู้ใหญ่ได้ก็ไม่มั่นใจครับว่าเป็นตำรวจคนนี้หรือเปล่าตำรวจคนนี้พูดว่าไงครับไม่รู้ตำรวจหรือเปล่านะไอ้เสียงคลิปเนี่ยพูดว่าไงเออไล่ออกปลดออกนะแต่อาญามันติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกผมส่งปปช.เนี่ยนะปปช.ไม่ทำเรื่องคุณหรอกเดี๋ยวปปช.ส่งมาให้ผมกลับมาทำเองนะเออคุณไม่ต้องกังวลเร็วแน่นอนทุกเคสที่ผมทำไม่มีปปช.รับหรอกแต่ก็มีการพูดตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ท่านเอ่ยชื่อด้วยนะเขาตั้งเรื่องแล้วที่เรียกนายเวรนี่เรียกนายเวรเข้าไปด้วยคนหนึ่งคือฟังดูแล้วก็เหมือนว่าตำรวจคนเนี่ยเป็นคนคุมเกมคุมคดีของปปช.ได้เบ็ดเสร็จโดยได้รับความร่วมมือกับคนในปปช.ก็แสดงว่าตำรวจคนนี้ใหญ่กว่าปปช.นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้วิกฤตศรัทธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของปปช.นั้นมัวหมองไปด้วยเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยเชื่อถือกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาทวีสินเขาออกมาเอ่ยปากนะพูดต่อหน้าสื่อเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญต้องสืบให้รู้แจ้งยืนยันให้ได้ว่าเป็นเสียงของตำรวจคนไหนจริงหรือไม่สืบทราบได้หรือเปล่าว่าเป็นใครหากเป็นเรื่องที่พอจะมีหลักฐานที่จะนำไปขยายผลต่อก็ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายก็คือเรื่องของเรื่องนายกเศรษฐาเอาเรื่องนะคนที่ต้องร้อนตัวก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจซึ่งเป็นประธานปปช.แล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิกมลซึ่งเป็นผบ.ตร.ว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าคลิปนี้หลุดออกมาก็คือชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมและเสียงของคนคนนั้นนะคล้ายกับบิ๊กโจ๊กครับคล้ายกับบิ๊กโจ๊กอันนี้อาจจะไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ได้นะเพราะมันมีการเรียงเสียงกันได้มีการแกล้งกันได้ใช่ป่ะและเป็นเสียงแบบอูอีอูอีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ได้แล้วปปช.ท่านนั้นคือใครคาดว่าจะเป็นคุณสุภาปิยะจิตติครับซึ่งเป็นกรรมการปปช.ซึ่งก็จะพ้นวาระอีกไม่กี่วันแล้วนะก็จะมีการเลือกกรรมการปปช.คนใหม่เอ้าแล้วทำไมเป็นคนนี้ล่ะในเมื่อจะเลือกคนใหม่แล้วคนนี้ก็จะหมดอำนาจแล้วก็ต้องสืบสามราวเรื่องกันแล้วกันนะก็ทั้งกับพลตำรวจเอกวัชรพลกับพลตำรวจต่อศักดิ์ก็เช็คดูว่าใช่บิ๊กโจ๊กไหมและใช่คุณสุภาไหมคุณสุภานี่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคือมีฉายาว่ามือปราบจำนำข้าวเป็นอดีตประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่ามีข้าวสารหายไปถึง1ล้านตันคนๆ นี้แหละเป็นคนเปิดเผยนะเขาเกิดปี2497นะครับคุณสุภาเนี่ยแหละจบโรงเรียนวัดสังกัดจ่ายจบโรงเรียนวัดอับสอนสวรรค์จบบัญชีธรรมศาสตร์จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าจบ
วิจัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่45จบสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่8นางสาวสุภานะครับคุณสุภาเนี่ยเป็นกรรมการปปช.แทนนายใจเด็ดพรชัยยานะในอดีตก็รับราชการมาจนเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารหลักทรัพย์ในปี2538เป็นนักวิชาการการคลัง9ชช.ปี2539เป็นผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐปี2540ถัดมาอีก4ปีดูช่องทางเขานะเป็นผอ.ปี38นะเป็นนักวิชาการ9นะปี39นะแล้วก็เป็นผอ.สำนักปี40นะปึ๊บ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 เลยเก่งมากๆเลยแล้วก็ถัดมา4ปีเป็นรองอธิบดีกรมบัญชีกลางถัดมาอีก3ปีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังถัดมาอีก2ปีเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ถัดมาอีก3ปีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้วก็โยกกลับไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังอีกในปี2553สมัยเป็นรองอธิบดีกรมบัญชีกลางดูระเบียบการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-auction เคยทักท้วงการประมูลขึ้น 3G สมัยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเคยงัดกับฝ่ายการเมืองเรื่องสัญญากู้ 40,000 ล้านบาทตามโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านบาทเนื่องจากไม่มีรายละเอียดโครงการและผิดระเบียบสำนักนายกแถมการประมูลโครงการก็เฉาโฉเคยทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวยืนยันตัวเลขขาดทุนจำนำข้าวมหาศาลตามหลักการปิดบัญชีโครงการของรัฐก็คือแสดงว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดแล้วก็ได้ดิบได้ดีจนเป็นปปช.นะครับผมแล้วไปเกี่ยวพันอะไรกับบิ๊กโจ๊กล่ะก็คือบิ๊กโจ๊กกับคุณสุภาเนี่ยสนิทกันมากเพราะว่าคุณสุภาก็อาศัยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรื่องสำนวนเรื่องอะไรต่างๆเวลาจะทำคดีใช่ไหมคุณสุภาไม่ได้มาสายตำรวจการสืบสวนสอบสวนมันก็จะสู้บิ๊กโจ๊กไม่ได้บิ๊กโจ๊กก็จะช่วยนู่นช่วยนี่และบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นตำรวจคนเดียวที่กำความลับของผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินไว้เยอะมากๆนะก็มาดูกันครับอันนี้ก็เป็นการปักปั๊มเฉยๆนะยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะก็รอให้ทั้งสองท่านนะครับพลตำรวจเอกวัชรพลกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สืบสวนเล่าเรื่องก่อนว่าเจ้าของเสียงนั่นคือบิ๊กโจ๊กจริงไหมสำหรับคุณสุภาก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรด้วยที่บิ๊กโจ๊กอ้างถึงบิ๊กโจ๊กปลอมหรือเปล่าไม่รู้นะที่อ้างถึงก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรด้วยกูอยู่ของกูเฉยๆกูไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไอ้คลิปพวกนี้มันออกมาเยอะมากแสดงว่าจะไปพูดคุยกับใครไม่ได้เลยนะไม่แอบอัดไว้ตลอดเลยนะอัดไว้ตลอดเลยแล้วไม่รู้ไม่เอามาแฉเมื่อไหร่น่ากลัวจริงๆนะคือแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอย่าไปทำอะไรออกนอกลู่นอกทางอย่าไปคุยโม้โอ้อวดอะไรกับใครจะดีที่สุดเลยผมจะบอกให้ทำไปตามเนื้อผ้ามันก็ถ้าไปซิกแซกไปอะไรมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นจริงๆนะครับผมก็แสดงว่าในยุคปัจจุบันนี้ไอ้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอัดคลิปการอะไรมันก็จะทำให้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตทุกคนเป็นคนดีไม่กล้าที่ทำอะไรผิดแผกกันไปก็เท่านั้นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับก็มาดูต่อไปซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นสอบสวนแล้วจะเป็นยังไงนายกจะนิ่งเฉยปล่อยลอยตามลมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะเป็นแผนสกัดดาวรุ่งทำคลิปปลอมออกมาเพื่อที่จะสกัดบิ๊กโจ๊กไม่ให้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปนะครับซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ราคา290บาทเป็นเรื่องที่รวบรวมสายมูเตลูทั้งหมดสำหรับคนที่จิตตกจิตไม่ปกติมีปัญหาเยอะแยะมากมายกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะการเงินการงานหรือค
ครอบครัวมันพันกันไปหมดแล้วครับอะไรมีปัญหาอันนึงมันก็จะพันไปอีก2อันตลอดนะครับมีปัญหาครอบครัวมันก็โยงไปถึงการงานมีปัญหาการเงินก็โยงไปถึงการงานโยงไปถึงครอบครัวนะก็พันกันไปหมดเพราะนั้นเราจิตตกไม่ได้ปัญหาเกิดทุกวันแต่จิตเราต้องไม่ตกแล้วทำไมจิตไม่ตกกันล่ะก็ต้องมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็จะทำให้จิตเราผ่องขึ้นก็มาหนังสือเล่มนี้ครับผมเขียนไว้อย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวนะครับเงิน290บาทนั้นก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็มาเช่าพระนางพญาสยามด้วยนะครับเป็นพระซึ่งผมนับถือมากๆเลยเพราะว่าผมมีโอกาสร่วมสร้างกับอาจารย์จ้ำศรีบูรพาเจ้าสำนักศรีบูรพานะครับผมปลุกเสก3วาระครับวาระแรกวัดราชบูรณะวาระ2วัดนางพญาวาระ3วัดราชมณฑลนะครับผมบูชา290บาทเช่นกันสำหรับนางพญาคนที่อยากจะเป็นนางพญานะครับเงินเข้ากองทุนอิสระบนเช่นการกองทุนอิสระบนไม่รับบริจาคนะครับบอกตามนี้ด้วยก็ไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยเป็นสินค้าดีๆเป็นของบ้านๆของพิษณุโลกแต่มีคุณภาพนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับชีวิตของเราต่างกัน